อีกแล้วนะไปแล้วนะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel ท็อปวิทโธจ้าวันนี้ท็อปจะพาทุกคนมาแกะกล่องสุ่มหาตัวแลของน้องฮีโร่นกกันให้เจอกล่องแบบเป็นกล่องกระดาษแบบมินิมอลสุดๆไปเลยทุกคนหน้าตาเหมือนจดหมายเลยอะว่าไหมท็อปจะบอกว่าน้องฮีโร่โนเนี่ยเป็นหนึ่งในอาร์ตทอยที่ท็อปถูกตกแบบเต็มๆอะทุกคนท็อปให้เป็นเดอะเบสที่หนึ่งเลยตอนนี้คือน้องแบบน่ารักแล้วมีมูสของอารมณ์อะแบบน่ารักมากอะทุกคนน้องฮิโรโนะในกล่องนี้นะทุกคนน้องเป็นเด็กผู้ชายชาวเอเชียนะทุกคนที่มีแบบความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่แตกต่างกันแต่น้องเหมือนกันทั้งกล่องเลยนะทุกคนน้องคือคนเดียวกันทั้งกล่องอะป่าวทั้งกล่องมีแต่ฮิโรโนะแบบใช่แต่ว่าน้องน่ารักมากเลยทุกคนอยากเกะกล่องเลยทุกคนพอนายท็อปได้ตัวแลด้วยนะเดี๋ยวเราไปเกะกล่องกันเลยท็อปประทับใจตั้งแต่กล่องนะทุกคนคือลักษณะเหมือนจดหมายเลยแผ่นเด่นหูกล่องแบบมินิมอลสุดๆเลยอ่ะทุกคนถ้าท็อปไม่ได้ตัวแรงคือท็อปไม่เสียใจว่าน้องน่ารักทุกตัวเลยเลือกกล่องไหนดีอ่ะทุกคนหรือกล่องนี้อาจจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้เราได้ตัวแรงหรือเปล่าทุกกล่องมันเปื้อนอ่ะปาล์มดูดิเนี่ยกล่องนี้มันเปื้อนฮะไม่น่าจะใช่มานี่หูกล่องก็เป็นกล่องแบบจดหมายหรอดูดิน่ารักอ่ะอันนี้คือตัวกล่องของเขานะทุกคนและข้างๆนี้ก็คือน้องทั้งหมด12ตัวที่อยู่ในกล่องไม่รวมตัวแลนะทุกคนแต่ว่าด้วยความมินิมอลจัดมากเลยทุกคนภาพยังเป็นภาพขาวดำอยู่เลยอะเนี่ยไม่มีสีน้องสีอะไรใช่ไม่มีสีส่วนตัวพิเศษอยู่นี่เป็นตัวเล็กๆแบบนี้ตัวพิเศษนี้นะทุกคนเหมือนน้องจะชื่อว่า dreaming นะทุกคนความฝันเหมือนท็อปก็ฝันเห็นน้องอยู่ในกล่องเนี้ยฝันว่าจะได้น้องใช่เหมือนเดิมนะทุกคนท็อปจะยังไม่ดูการ์ดก่อนเพื่อความตื่นเต้นดูการ์ดก่อนมันจะได้เห็นว่าการ์ดเป็นไงมาโอ้ทุกคนเขาอัดกาวเยอะมากเลยดูดิจริงๆกล่องมีให้ฉีกตรงนี้นะทุกคนแต่ด้วยความที่กล่องสวยอ่ะไม่อยากให้มันพังหน้าก็เลยต้องยากใช่ดูยากแบบนี้ทุกกล่องเลยเนาะมาตัวแรกของเราคือตัวอะไรเอ่ยพี่ที่เราน้องไงบอกเป็นที่เราน้องทุกตัวไม่ใช่หรอใช่ที่มันทุกตัวแต่ว่าน้องมีอารมณ์ต่างกันไงอุ้ยเห็นพอปแล้วอ่ะเป็นหมวกเห็นกล่องมาแบบนี้ท็อปรู้แล้วแหละทุกคนไม่ใช่ตัวแลแน่นอนเลยทุกคนน้องคือตัว nowhere safe ไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับน้องเลยเป็นเหมือนฟิลเศร้าๆเลยทุกคนเหมือนแบบว่าไม่มีที่ไหนแบบเป็นเซฟโซนให้น้องเลยอ่ะโอ้โหน้องน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดูดิดูการลงสีของเขาดิมีแบบมีฝ้ามีกล่าอย่างเงี้ยแล้วดูเนื้อตัวน้องนี่ไม่ได้แบบคลีนๆนะทุกคนน้องแบบตัวมอมแมมเปื้อนๆน่ะแล้วน้องก็จะนั่งอยู่ในกล่องนี่นี่ไงทุกคนการ์ดน้องอย่างที่ท็อปบอกเลย nowhere safe นะทุกคนด้านหลังของเขาก็น่ารักนะเขาทำเหมือนโปสการ์ดเลยดูดิวันที่2ทุกคนแต่เต้นๆอุ้ยไม่มีพร็อพมาเลยเหรอตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยชุดว้าวน้องตัวอะไรแต่เต้นๆเอ้ยน้องอยู่ดิน้องเป็นผีน่ารักอีกแล้วอ่ะทุกคนตอนแรกคิดว่าไม่มีพร็อพนะทุกคนพร็อพมีนะแต่ว่าอยู่ในถุงนี่มันเป็นผีตัวเล็กอ่ะอยู่กับน้องพร็อพน้องเหมือนผีถือลูกโป่งอ่ะน่ารักอ่ะน้องตัวนี้คือเดอะโกลส์นะทุกคนน้องเป็นผีแทนแทนอุ้ยไม่มีพร็อพด้วยน้องคือตัวอะไรนะพร็อพอาจจะอยู่ด้านในเหมือนเดิมก็ได้เฮ้ยน่ารักอุ้ยน้องแผลเต็มหน้าเลยมีปาสเตอร์ด้วยอ่ะทุกคนดูดิโอ้ยน้องมาแบบนี้นะทุกคนมาพร้อมกับเหรียญซึ่งท็อปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหรียญนี้คือเหรียญอะไรนะทุกคนเป็นเหรียญรางวัลหรือเปล่าแต่น้องเท่นะใช่น้องเท่มากเลยการ์ดน้องบอกว่าน้องคือ being aliveสู้จนตัวตายเลยเหรอโอ้โหอย่างเศร้าอ่ะยังต้องมีชีวิตต่อไปตัวที่4มันจะต้องเลแล้วแหละทุกคนตัด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 มาดูกันสิว่าน้องคือตัวอะไรทุกคนดูที่แลไหม
วิมิแลแต่วิวิเท่จังหรอฮู้ฮู้เท่อะดูดิทุกคนน้องน่ารักมากเลยอะขอบตาน้องแดงมากเลยทุกคนแล้วน้องก็คาดหน้ากากเตร่อย่างเท่เลยแล้วก็แขนนั้นขวามีกระดิ่งด้วยน้องนี่ไงเขียนว่าโกหกว่าน้องเอาแบบมือปิดปากอะแบบอ๋อเหรอโกหกใช่น้องคุณโกหกเหรอน้องโกหกว่าใช่เลยอ่ะน้องไม่ได้โกหกเหรอใช่น้องน่ารักมากนะเนี่ยน้องมีหางด้วยทุกคนการ์ดของน้องก็คืออันนี้เลย The Frog สวัสดีค่ะแล้วทุกคนเติมๆๆๆอีกแล้วนะไปแล้วนะWhat? อะไรอ่ะอุ้ยเหมือนพี่นกเกี้ยวเลยทุกคนดูดิน้องเป็นหุ่นกระบอกน่ารักอ่ะตัวเนี้ยใช่น่ารักอ่ะเหมือนอันนี้มันเสียบตรงนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเขาเสียบให้ดูแป๊บนึงนี่เสียบไม้ไว้ตรงนี้นะทุกคนเพื่อให้น้องยืนได้นะทุกคนปึ๊บน้องเป็นตุ๊กตาที่สวยมากจริงๆนะทุกคนท็อปชอบตรงตาเขามากเลยอ่ะเขาจะมีเลเยอร์เหมือนตุ๊กตาอะคริลิกจริงๆอยู่ข้างในอ่ะทุกคนการ์ดของน้องก็คือมาริโอเนตหุ่นกระบอกนะทุกคนน้องมีแต่อารมณ์เศร้าๆเนาะใช่มีแต่อารมณ์เศร้าๆดูแววตาน้องใช่ไหมน้องคือตัวอะไรนะพร็อพน้องมี3ชิ้นแน่แต่มันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นฐานแน่แล้วอันนี้อ่ะอันนี้เป็นเหมือนที่ตีอันนี้เป็นไม้ตีหรอน้องเล่นกองหรือเปล่ากองที่ไหนเล่ามันคืออะไรอ่ะไม้ตีกับที่ตีอย่างเงี้ยเม้งอ่ะมันดังเม้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเด้อๆทุกคนทายถูกไหมน้องคืออะไรนี่ทำไมน้องเป็นสัตว์ล่ะเฮ้ยใช่น้องมีหน้านี่ไงตืดๆๆน้องเป็นอีกาดำนี่ทุกคนน้องจะถือของแบบนี้เลยข้างนึงถือไม้อีกข้างนึงถือของน้องคือเดอะโครนะทุกคนอีกาตัวที่7นะทุกคนแต่ดันๆๆไม่มีพ็อปอะไรตัวค่อนข้างใหญ่เฮ้ยคือน้องไม่มีแบบเท็กเจอร์แบบคือน้องแบบมนๆหมดเลยอ่ะจริงแล้วนะไปลุ้นไปพร้อมกันดีกว่าเห็นไหมดีมิ่งใช่ไหมไม่ใช่มั้งมันใจด้วยงั้นเดินไปพร้อมกันเลยทำไมน้องน่ารักแบบนี้คุณฟาร์มที่น่ารักอีกอย่างนึงคืออะไรวะนี่หมีใช่ใช่น่ารักน้องน่ารักมากตอนนี้ทอมยกให้เป็นที่หนึ่งเลยทุกคนดูหน้าตาน้องสิแล้วน้องใส่หมวกแบบน่ารักแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้เป็นหมีแบบนี้ดูดิคาวาอี้สุดๆแบบยังไงอ่ะยังไงไม่เราไม่ได้ทำหน้าปวดขี้อันนี้ก็คือการ์ดของน้องนะทุกคนทำไมการ์ดหน้าเศร้าจังเลยอ่ะเวกันซี่อ่ะทุกคนความเศร้ากว่าเดิมอีกอ่ะความแบบน้องเป็นเด็กเล่นร่อนเพลย์จอนี้เหรออุ้ยทำไมน้องน่ารักขนาดนี้น้องถือนาฬิกาเหมือนนาฬิกาปลุกเลยนะทุกคนแล้วก็ดูสร้อยดีขยับได้ด้วยอ่ะการ์ดน้องบอกว่าน้องคือก็กูเหรอก็กูก็กูก็กูก็ก็กูเงี้ยไก่โต้งเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยก็ก็ไม่น้องถือนาฬิกาด้วยแล้วน้องก็เป็นไก่ดูดิน้องมีปีกเอ้าเหรอใช่แล้วน้องอาจจะเป็นนาฬิกาปลุกเพราะน้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตอนเช้าใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่มันต้องมีความหมายด้านอารมณ์ดีอารมณ์อะไรอะแต่ว่ามงกุฎน้องบอกว่า don't worry about tomorrow นะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้องจะปลุกเองไงกระท้อกระท้อเนี่ยมงกุฎน้องคือคีย์เวิร์ดเห็นป่ะ matthew 6.34ใช่ป่ะ6นาฬิกา34นาทีดอนบอลลี่พรุ่งนี้เช้าใช่พรุ่งนี้ไม่ต้องกังวลนะ6โมงเช้าฉันจะปลุกเธอเองรอบต่อไปท็อปจะแกะทีละ2ตัวเลยทุกคนเพราะว่าท็อปแกะนานไปแล้วแบบแพ็คคู่ไปเลยดีกว่าแล้วให้ทุกคนแอบดูก่อนเลยว่าคือตัวอะไรอุ๊ยอันนี้ฉีกไม่ขาดอ่ะป่ะอันนี้ฉีกไม่ขาดให้ทุกคนแอบดูก่อนเลยว่าคือตัวอะไร2ตัวนี้ตัวแรกนะทุกคนตัวที่สองและนี่ก็คือน้องทั้งสองนะทุกคนคนนี้เหมือนร้องไห้และคนนี้ล่ะเหมือนนั่งเหงาเหมือนงอนคนนี้ดีกว่าที่ร้องไห้แล้วที่ตัวเนี้ยเขาให้ฐานมาด้วยนะทุกคนเหมือนเป็นแบบน้ำอ่ะน้องแบบเดินตากฝนมาไงไม่ใช่น้องร้องไห้จนน้ำท่วมพื้นเลยไม่ใช่แล้วน้องมาตากฝนมาเนี่ยจนน้ำน้องได้ใส่ชุดกันฝนใช่แล้วเนี่ยก็คือน้ำแบบฝนตกไงมันก็เลยเปียกไงนี่การของน้องนะทุกคนแอมเนเซียความจำเสื่อมอุ้ยทำไมมีแต่เรื่องเศร้าๆอ่ะอันนี้คืออารมณ์ความจำเสื่อมใช่ไหมจำอะไรไม่ได้น้ำตาไหลใช่แบบ
ส่วนน้องคนนี้ก็น่ารักทุกคนน้องเหมือนงอนน่ะมาพร้อมกับน้องไดโนเสาร์คู่ใจมองนแล้วก็มาการ์ดของน้องดีกว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยนี่การ์ดของน้องนะทุกคนสตาร์ลิงเหรอน้องทำอะไรจ้องมองเหรอกำลังมองอะไรบางอย่างเหรอแต่ปั๊มบอกว่าน้องเหมือนมองบนใช่ไหมความหมายของการ์ดนี้คืออะไรอ่ะเขาแปลไม่ออกอ่ะคอมเมนต์หน่อยสิว่าน้องกำลังจะสื่ออารมณ์ว่าอะไรอ่ะมือมองจ้องมองดาวมองความฝันและ2ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนเราจะได้ตัวซีเครตไหมเรามาลุ้นพร้อมกันดีกว่าเราไม่เคยได้หรอกทำไมให้กำลังใจได้มันยากมากเลยนะใช่1ต่อเท่าไหร่อ่ะเคยไปอ่านเขาบอกว่า1ต่อ144กล่องป่ะหูอย่างยากอุ้ยแต่ว่า2ตัวนี้ช่างต่างกันเหลือเกินตัวนี้ดูใหญ่ๆนิดนึงอันนี้ดูเล็กๆนิดนึงดูจากเงาของตัวซีเครตแล้วนะทุกคนเขาจะทำแบบเนี้ยคิดตัวไหนยื่นมือไหมเดี๋ยวเขาจับมันนะมืออยู่ไหนอุ้ยนี่คืออะไรไม่รู้มันออกมาตรงเนี้ยเนี่ยดูเห็นไหมเหมือนก้อนเลยเนี่ยนี่เห็นไหมซีเครตแกะก่อนเลยอย่างนี้เลยนี่หรอที่เขาจับเมื่อกี้นี่ใช่แน่เลยตัวสีน้ำตาลน่ะน้องเป็นลิงจักๆรักจริงๆปะเนี่ยน้องร้องไห้อีกแล้วอ่ะน้องเศร้าเรื่องอะไรเนี่ยมีน้ำตาข้างเดียวกันเลยเนี่ยโอ้นี่มีพร็อพด้วยเดี๋ยวพร็อพติดพร็อพขึ้นไปก่อนนี่พร็อพน้องเป็นถือโทรศัพท์กล้วยนะทุกคนการน้องบอกว่าน้องคือเรฟิงกล้วยจิ้มตาเหรอถ้าเราเอากล้วยขยับออกไปหน่อยไม่ได้เหรอมันจิ้มตาเหรอจริงด้วยทุกคนดูดิเนี่ยดูดิกล้วยทิ่มตาน้ำตาไหลเลยดูดิฟาร์มใส่กล้วยให้น้องไม่ดีหรือเปล่าจิ้มทีเดียวน้ำตาไหลเลยตัวสุดท้ายแล้วทุกคนความหวังของเรามาจริงเลยอุ้ยทำไมเหมือนน้องมีเขาอุ้ยไม่ทำไมเหมือนกันเลยจริงเหรอไม่น้องเหมือนตัวเมื่อกี้มากเลยดูดินั่นดิน้องมาเป็นฝาแฝดสองคนสุดท้ายตัวเนี้ยเกือบจะเป็นซีเครตแล้วนะดูดิทำมือเหมือนกันเลยอ่ะใช่แต่ว่าเรารู้ไงว่าตัวซีเครตคืออะไรคือน้องไม่ใช่ใช่ไหมดูจากมุมข้างๆเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนซีเครตไหมใช่น้องทำมือเหมือนกัน น้องคือตัวอะไรอ่ะการ์ดบอกน้องคือ The Monster คือตัวซีเครตเนี่ยท็อปรู้แล้วนะทุกคนว่าคือตัวอะไรน้องคือ Dreaming นะทุกคนน้องทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบล่องลอยความฝันแต่คือนี่ไม่ใช่อ่ะทุกคนหดได้อีกแล้วตัวซีเครตอ่ะถึงแม้ว่าท็อปจะไม่ได้ตัวซีเครตนะทุกคนแต่ว่าท็อปชอบทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็น่ารักนะดูดิเป็นมอนสเตอร์ที่แบบเขาหักข้างนึงด้วยใช่เป็นมอนสเตอร์ที่น่ารักมากเลยมีเขี้ยวด้วยมอนสเตอร์ก็คือปีศาจนะทุกคนอารมณ์ปีศาจเข้าสิงหรออารมณ์แบบอารมณ์ไม่ดีคนนิสัยไม่ดีเงี้ยน้องเด็กนิสัยไม่ดีน้องเป็นเด็กนิสัยไม่ดีแล้วเรียบร้อยโบเบ้ไม่มีแล้วทุกคนนี่ก็คือน้องทั้งหมด12ตัวที่เราได้มาน่ารักทุกตัวเลยถึงแม้จะไม่ได้ตัวซีเครตไม่เสียใจเลยนะเพราะว่าน้องน่ารักทุกตัวเลยแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เขามีซีซั่น2แล้วแล้วก็ไม่พลาดแน่นอนทุกคนสั่งมาเรียบร้อยแล้วใครอยากให้เปิดซีซั่น2คอมเมนต์ไว้เลยนะทุกคนไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าน้องคนนี้อู้สู้จนตัวตายเลยอ่ะเดี๋ยวลุกขึ้นมาก่อนน้องเป็นนักสู้ไงใช่น้องเป็นนักสู้สงสัยหนักบ้านหนักมากBye.